จ้าของโรงแรมหรอยังไม่เห็นข่าวที่จริงมันมีมีรายชื่อเป็นรายชื่อแบบตรงๆเลยหรอให้ถ่าย1ใน5เลยค่ะคุณนะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ไม่มีใครเลยหนึ่งชัดมากไม่มีเลยเจ้าค่ะไม่มีไม่ได้ก็ขอเลยค่ะไม่มีไม่มีจริงๆไม่รู้อันนั้นไม่รู้อันนั้นเรียกว่าไม่รู้แล้วกันแต่ว่าไม่ได้คุยกับใครในเชิงนั้นเลยค่ะตอนนี้ก็ให้คุณพลอยกลับไปเช็คระบบหลังบ้านอีกทีมั้ยคะอาจจะต้องลองดูเนาะเผื่อว่าเราตกหล่นหลังจากที่เราบอกว่าเขาหนาวเรื่องอย่างมีคนคุยแล้วแค่ยังไม่มีใครจ้างปรากฏไม่หนาวยุ่งอ่ะทำร้านด้วยอะไรด้วยค่ะมันก็เข้าใจได้ค่ะนี่มันเพื่อนหรือใครส่งข่าวไหมคุณรู้ไหมว่าคุณติดหนึ่งในห้านะไม่มีเลยไม่ได้มีใครส่งมาเลยเพิ่งรู้วันนี้วันแรกใช่เพิ่งรู้ข้างบนแบบตะกี้อะค่ะใช่แบบหมายคุณไหมว่าเอ้ยหรือจะมีแต่เราไม่รู้ว่าหรืออะไรงั้นก็แปลว่าก็ยังไม่เจอไงแต่ขอเคลียร์แล้วนะอยากแบบเจอสักใครคนแล้วแหละยังไม่เจอไงแม่หรือว่าเขาทักมาแล้วให้เขาทักซ้ำไหมคะขายของตรงนี้เลยใช่ไหมเอาเป็นว่าใจไม่ใช่ก็เดี๋ยวว่ากันอะไรอย่างเงี้ยเฉยๆยังไงก็ได้อ่ะสำหรับเบลอ่ะใช่ตอนนี้คือสนุกกับงานกับร้านด้วยค่ะไม่มีเวลาเหงาใช่ยังไม่มีเวลาเหงาค่ะอย่างเจ้าของธุรกิจอย่างเงี้ยเป็นตรงทาร์เก็ตเราไหมคะคือแปลว่าถ้ามีมุมมองที่แบบทำให้เบลเติบโตได้หรือว่ามีมุมความคิดได้เบลก็โอเคนะเพราะว่าเบลก็รู้สึกว่าถ้าเบลจะมีใครจริงๆก็ขอให้เป็นคนคู่ใจที่สามารถเป็นคนช่วยคิดช่วยอะไรอย่างนี้ด้วยอ่ะแล้วก็เป็นซัพพอร์เตอร์อะค่ะมัวไม่ชมรวมเป็นอ่ะถ้าสมมติเป็นเรื่องความแม่รักสมีอยู่ถ้าสมมติเป็นเรื่องความรักนี่ต้องเป็นช้อยไหนช้อยกลางช้อยแรกช้อยสุดท้ายถ้าคุณไปหมู่สุดท้ายได้หรอใช่ช้อยแรกคืองานใช่ใช่แต่ว่าขอแม่มีเอารูปไปยื่นไหมคะตอนนี้ก็ที่เขาไปถามจริงเราอาจจะพลาดที่จุดนี้ก็ได้ค่ะที่เราไม่ได้ทำค่ะอายุเท่านี้แล้วไม่แต่แค่แบบแค่คนที่เหมือนเป็นเพื่อนกันรู้ใจกันอย่างเงี้ยซัพพอร์ตกันแค่นั้นก็พอควรนะคะอย่ามาไดเอทตลอดนะไม่ได้ไม่หนาแม่หนูเป็นหนูมาบ่อยนอกนั้นมากันแบบคนละครั้งสองครั้งอย่างเงี้ยค่ะไม่ทราบไม่ได้เข้าร้านทุกวันค่ะถึงได้ออเดอร์เยอะๆทุกวันทุกวันอะไรก็จะมีเหมือนพี่ๆที่เป็นลูกค้าเป็นอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะแล้วก็จะชอบสั่งรถใหญ่ๆบางทีเอาไปงานประชุมสัมมนาอย่างเงี้ยก็มีสดสนิท 100% สดสนิทค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะอุ๊ยลืมพูดละครเลยเนาะวันอ๋อโอเคค่ะ